ค่ะวันนี้ My PSP ก็จะมานำเสนอเรื่องการแนะนำการเปลี่ยนค่าบริการแพ็กเกจของลูกค้ากันนะคะก็เราจะใช้ Google Sheet ในการคำนวณกันค่ะ Google Sheet มาจากอะไรก็คือ Google Sheet ก็คือส่วนหนึ่งของ Google ซึ่งเราจะเข้า Google Sheet ได้นะคะก็ต้องมีอีเมลแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในการเข้า Google ค่ะGoogle เมื่อเรามี Gmail ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปใน Gmailของบน Google นะคะก็เข้าไปก็จะมีอีเมลตอบกลับมาส่วน Google Sheet นะคะก็จะอยู่ใน Drive หรือว่า Google Drive ของ Google นะคะซึ่ง Google Drive เนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลเช่นพวก Google Doc พวก Google Sheet ก็ตัวที่เราต้องการเซฟข้อมูลนะคะเมื่อเวลาต้องการจะไปนำเสนอหรือว่าพรีเซนต์งานอะไรก็สามารถเซฟข้อมูลไว้ใน Google Drive ได้เหมือนกันนี่ต่อไปก็จะมาสร้าง Google Sheet กันนะคะ Google Sheet ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Microsoft Excel ค่ะซึ่งการทำงานก็จะง่ายกว่า Microsoft Excel นะคะก็อย่างเช่นตัวการเปลี่ยนชื่อของหน้าชีทนะคะเราก็สามารถพิมพ์แก้ไขได้เลยไม่ต้องแบบต่อพิมพ์แล้วก็เซฟข้อมูลนี้ตัวระบบก็จะทำการเซฟข้อมูลไปในตัวให้เลยค่ะโอเคก็ตัวเครื่องมืออื่นก็คือคล้ายๆกับตัว Excel นะคะเช่นตัวลูกศรย้อนกลับก็คือการย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคืออะไรก็ตัวมีตัวทศนิยมเลขทศนิยมลดตำแหน่งของทศนิยมเพิ่มตำแหน่งของทศนิยมค่ะแล้วก็สามารถใช้ตัวซัมตัว average ได้ในการคำนวณนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่า3ตัวเนี้ยก็คือบวกกันได้เท่าไหร่เราก็ไปตั้งค่าเท่ากับแล้วก็ใส่ซัมเข้าไปแล้วคูณ3ตัวค่ะก็จะได้ผลบวกที่เราต้องการเราไม่ต้องตั้งค่าบวกทีละตัวไปนะคะก็ตัวอื่นๆก็เช่น average average ก็คือค่าเฉลี่ยของ3ตัวที่เราได้ตั้งมาค่ะก็คือใส่แล้วก็สามารถคุมได้เหมือนกันแล้วการทำงานก็จะคล้ายๆกับตัวของ Excel นะคะอันนี้ต่อไปก็เป็นค่าบริการที่จะคำนวณให้ดูก็คือค่าบริการการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจซึ่งเราสามารถดูข้อมูลของลูกค้าได้จากบนระบบ ERP อะค่ะก็ดูจากใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาหรือว่าข้อมูลของลูกค้าโดยจะยกตัวอย่างโจทย์เช่นโจทย์นี้ค่ะก็อ่านไปคร่าวๆก็คือในวันที่25มิถุนายนลูกค้าได้เปิดใช้ไงใช้บริการทาง LINE และมีจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่าบริการ 3,600 บาทต่อ6เดือนซึ่งก็คิดเป็นเดือนก็คือ600บาทค่ะโดยมีบริการอื่นก็คือส่งข้อความไม่เกิน 2,500 ข้อความต่อเดือนจนกระทั่งวันที่18ตุลาบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแพ็กเกจให้ใหม่โดยมีค่าบริการต่อเดือนอยู่ที่ 1,500 บาทแต่ก็สามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน 15,000 ข้อความต่อเดือนค่ะตอนนี้ก็คือโจทย์อยากทราบว่าในวันที่18ตุลาเนี่ยลูกค้าได้ใช้บริการที่คิดเป็นยอดเงินมาแล้วเท่าไหร่และลูกค้าเหลือเงินจากการจ่ายล่วงหน้า 3,600 บาทเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อจะนำไปใช้ในค่าบริการแพ็กเกจใหม่ได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้อีกกี่วันถึงจะหมดเงินที่เหลือนั้นและต้องเพิ่มเงินอีกกี่บาทถึงจะครบเงินค่าบริการแพ็กเกจใหม่ค่ะนี้เราก็มาตีความกันก่อนว่าจากวันที่15มิถุนายนลูกค้าจนถึง28ตุลาคมลูกค้าค่ะใช้งานไปทั้งหมดกี่วันก็ติดคิดเป็น126วันค่ะซึ่งก็เราต้องคิดมาเป็นจำนวนเดือนก็คือโดยการนำไปหารกับ30ซึ่งก็คือราคาก็คือจำนวนวันต่อเดือนใช่ไหมคะก็ลูกค้าใช้ไปลูกค้าใช้บริการกี่วันก็คือ
ในการคำนวณก็คือนำจำนวนวันที่ลูกค้าใช้นะคะหารด้วย30วันก็จะได้เป็นจำนวนเดือนที่ลูกค้าใช้บริการค่ะซึ่งที่เราหาแบบนี้มาก็เพราะว่าสามารถนำไปคูณกับราคาต่อเดือนได้ซึ่งจะง่ายต่อการคำนวณนะคะก็คิดเป็นลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนบาทนะคะได้กี่บาทก็คือ x เราต้องเพิ่มตัวราคาต่อเดือนไปก่อน600บาทก็มาคำนวณกันเลยค่ะเอาราคาต่อเดือนนะคะคูณด้วยจำนวนเดือนก็คือ 4.2 ก็กดเอนเตอร์ก็จะได้ 2,520 บาทซึ่งเราก็จะทราบว่าลูกค้าเนี่ยใช้ไปจำนวนเท่าไหร่หลังจากนั้นโจก็ถามอีกว่าเหลือเงินจากการจ่ายล่วงหน้า 3,600 บาทเนี่ยเหลือเท่าไหร่จ่ายล่วงหน้าก็ต้องมาคำนวณนะคะด้วยการนำทั้งสองตัวเนี่ยมาลบกันเหลือเงินอีก1,600ลบด้วย2,500ก็จะได้1,080บาทนะคะโจทย์ก็ถามว่า1,080บาทเนี่ยสามารถใช้ในแพ็กเกจใหม่ได้อีกกี่วันโดยการคำนวณก็คือเรามาดูว่าบริการแพ็กเกจใหม่เนี่ยราคาเท่าไหร่ต่อเดือนของแพ็กเกจใหม่ก็1,500บาทต่อเดือนใช่ไหมก็คิดว่าใช้ได้อีกเท่าไหร่ก็ขึ้นใช้ได้อีกกี่วันแล้วก็นำตัว1,080บาทนะคะมาตั้งหารกับ1,500แล้วโปรแกรมของ Google Sheet ก็จะคำนวณมาให้นะคะว่าเป็น 0.72 แต่ว่า 0.72 ก็คืออัตราส่วนที่ไม่ได้คิดเป็นจำนวนวันนะคะเราก็ต้องนำไปคูณกับ30วันก็จะได้เป็นจำนวนวันที่สามารถใช้บริการในแพ็กเกจใหม่ได้ค่ะ21.6 หรือว่าก็ปัดเป็น22วันค่ะหลังจากนั้นก็มาดูว่าในอีกแพ็กเกจใหม่ที่ได้ก็คือ 1,500 ใช่ไหมคะจะเหลือเงินจะต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่เพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ก็คือนำไปหักจาก 1,050 1,000ก็จะได้เงินที่ลูกค้าต้องเพิ่มมาอีกเพื่อจะได้ครบค่าบริการแพ็กเกจใหม่ค่ะซึ่งการคำนวณก็จะอยู่ประมาณนี้โดยการเราก็ต้องตั้งตัวเลขตั้งโจทย์เพื่ออธิบายโจทย์มาให้อย่างเข้าใจซึ่งก็ได้นำแบบฟอร์มได้คิดแบบฟอร์มออกมาก็แค่ต้องมาใส่ตัวเลขตามโจทย์ที่ได้นั้นมาได้อ่านมาทำความเข้าใจมาใช่ไหมคะเพราะราคาแพ็กเกจเต็มก็อยู่ที่ 3,600 ก็จะตกราคาต่อเดือนก็คือ600บาทใช่ไหมคะก็ใส่คำนวณไปได้เลยใช้มาแล้วอีกกี่วันแล้วก็คำนวณคล้ายๆกันก็คือ126วันใช่ไหมคะก็ทำเป็นเราต้องทำเป็นเดือนใช้มาแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็นำจำนวนวันที่ได้มาทำเป็นเดือนหาร30แล้วก็คูณด้วย600บาทก็จะได้เป็นเงินที่เราที่ลูกค้าได้ใช้บริการมานะคะเหลือเงินเท่าไหร่ก็คือต้องนำไปหักลบจาก 3,600 ก็จะได้เงินที่เหลือมาส่วนราคาแพ็กเกจใหม่ก็คือ1,500บาท
ุ่งเหลือวันที่สามารถใช้งานได้กี่วันก็ทำเหมือนเดิมค่ะมีการตั้งเป็นอัตราส่วนแล้วก็คูณได้จำนวนวันจะได้21.6หรือปัดเป็น22วันค่ะต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ก็คือนำไป 1,500 หักด้วย 1,080 บาทก็สามารถสรุปเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถเซฟข้อมูลก็คือนำออกจากระบบแล้วก็ไปเปิดในตัว Gmail ได้ก็จะขึ้นหน้าตรงนี้นะคะว่าเป็นชีทของอะไรก็สามารถดูข้อมูลคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ง่ายต่อการเปิดดูหากใครลืมเซฟหรืออะไรระบบก็จะทำการเซฟให้ก็เมื่อเราต้องการที่จะแชร์ข้อมูลก็สามารถป้อนอีเมลหรือใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการส่งไปให้ได้แล้วก็เลือกว่าสามารถแก้ไขหรือแค่ดูหรือว่าแสดงให้เห็นแค่คนนั้นคนเดียวได้หรือสามารถสร้างเป็นลิงก์เพื่อส่งไปให้เขาได้เข้ามาดูในระบบได้ค่ะ Google Sheet ก็สามารถเลือกได้ว่าสามารถแก้ไขหรือว่าดูหรือแสดงความคิดเห็นผ่านใน Google Sheet ตัว Google Sheet ได้ง่ายเห็นไหมนะคะว่าง่ายมากเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ